มารวมกันได้ป่ะได้ป่ะโอ้ยไอ้ขนาดที่ชอบทิ่มจังเป็นไรฮะโอเคเข้าไปรีวิวกับช่อง WP Game เราจะไปเล่นเกม Atlan The Warrior of Legend นะครับพาร์ทที่4แล้วいつまでここに留まっているเราจะต้องอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนเนี่ยมุ่งหน้าไปที่เอสปาน่าไม่ดีกว่าขอให้เก่งกาจเพียงใดใช้คนเดียวบนหลังม้าก็ไม่สามารถเอาชนะกองทัพลูซิทาเนียได้เอคบาทาน่าの兵と合流できる อาจจะเจอคนที่มีประโยชน์ในเอสปาน่าก็ได้เป็นไปไม่ได้พวกทหารและกองทัพลูซิทาเนียคงจะรวมกันเป็นแสนพวกทหารหลังกระแพงของเราคงจะมีน้อยเกินไปเราอยากจะให้ฟาบาตกเรือนอันตรายหรือไงしかしแต่ว่านะ軍に勝つことはできない。เราจะชนะกองทัพไม่ได้将を撃つことはできない。แต่เราก็สามารถจัดการแม่ทัพลงได้หมายความว่าไง今我々が相手取るべき。ตอนนี้ศัตรูที่เราควรจัดการไม่ใช่กองทัพลูซิทาเนียแต่เป็นคาลัน今のところ奴はในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะยึดเอสบาน่าเอาไว้หมดแล้วその後は必ず電撃。แต่หลังจากนั้นเขาคงตกเขาคงตามฝ่าบาทเป็นแน่比較的少数แล้วคุณจะพาคนมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่อย่างนั้นล่ะเดิมทีแล้วเขาเป็นทหารของพรรคสงสัยว่าเขาคงจะได้รับความไว้วางใจจากทหารลูซิทาเนียหลายคนและการต่อสู้จะมาถึงคารันแยกตัวออกจากกองทัพของลูซิทาเนียการจับตัวเขาไม่เพียงแต่จะลดกำลังของศัตรูเท่านั้นแต่เราจะได้รู้เบื้องหลังในสิ่งที่เขาทำด้วยก็เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในวันข้างหน้าข้ากับมาครับลำบากเจ้าหน่อยนะสถานการณ์เป็นยังไงเป็นไปตามที่คาดไว้งั้นเราก็คงพร้อมที่จะออกจากภูเขาสักทีแล้วโอ้อ้าวแล้วได้เล่นเลยล่ะจัดไปดาราหน้ากันเข้ามาเอาไปฟาร์มตัวนี้มาแล้วไฮยาเอาเด้เออยิงเวลาเล่นตัวนี้รู้สึกเหมือนเล่นลันมารุในบาซาร่า2เอาไปนี่แกบ่นไรฮะบ่นไรฮะตายไปซะเฮ้ยโอ้โหทำไมมันไกลจังวะเนี่ยเอาดิเปิดเดี๋ยวนี้ดีมากจัดไปตามข้ามายิงเย่ไม่โดนเดี๋ยวไอ้เย่เข้ามาเลยยิงยับกระจายเอาดิเอาอะไรเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยใครตีวะใครตีใครเจ้าของไหนคนไหนโอ้เอ้ยจะดวลธนูเหรอยิงเอ้ยเอาตายแล้วมีของเล่นด้วยได้เลยรอแป๊บลงไปนี่มาของข้าตอนนี้ล่ะโอเคนี่มาคนเละบอกเลยเละเออสบายมากหน่อยต่อทางโน้นทันไหมเนี่ยไม่ทันรอแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเลยกลับมารอไอ้นี่เกิดใหม่ก่อนเขาเรียกกันอะไรนะลูนเลฟนี่ไงโซนดัดไปเย้บาลาดันโซนตายซะกระจุย 2,000 เลยโอเคลงไปฆ่ามันโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมาก
ได้เลยเยอะแบบนี้แต่พี่ชอบนะครับหายซะโอ้ยอยู่ไหนล่ะเจ้าบ้าคารันยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างต่อเนื่องยิงกระสุนไม่มีหมดเขาเด้งลูกดอกนั่นแหละเหมือนกันแหละเอาดีไอ้ตอนนี้ล่ะอันนี้เป็นแบบเดินยิงยิงสวยตรงนี้ด้วยมีตรงไหนอีกนี่อะไรกัดกัดเต็มนี่แล้วก็ยิงตรงนี้สิงซะมายังคอนธนูเอายังไม่ทันเห็นเลยขอดูหน่อยเอาเปลี่ยนตัวเล่นหนาสัตว์ไอ้ตัวนี้หลับโคตรมันนี่มันกำแพงทำไมถึงประตูปิดอีกแล้วโอ้ยอะไรหรอนี่หรอซาลาวาดะลาขาดเอ้าตัวล้มไม่โดนเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยใช่หรือเปล่าเปลี่ยนบ้างมาเล่นธาตุน้ำบ้างครับเปลี่ยนเป็นตามสีอาจ๋าไอ้ดาเร็วอะไรอะไรมันเป็นความจริงแกยอมรับมันไม่ได้จดยอดโล่ถือโล่กันแต่ป้องกันกันไม่อยู่สักคนเดียวนี่ไงล่ะนะตูมโอ้ยข้างหลังเนี่ยอะไรครับเขาเปลี่ยนอีกทีสีเหลืองเนี่ยอะไรวะจำไม่ได้แล้วเย่ก้อนหินโอเคไปเลยวิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเย่โอเคมาแล้วเว้ยใช้เรื่อยๆได้เวลาแนะนำของเล่นใหม่ทนเอาไม่ใช่หรอต้องเดินเอาของนู้นเอาไม่ทันขอใหม่ขออีกรอบอาบข้าวปะทางนี้หายทนให้ยับสุดยอดไปครับเคลียร์ไปจุดที่เราควรจะไปกันตามมาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจะได้ไวกันนะเรามีแค่4คนเนี่ยเหรอเฮ้ยนั่นไงกองทัพทหารอยู่อีกฟากนึงรอให้เราจัดการอาจารย์เอาไปอย่าไปแบ่งกันนี่นี่หลายสีด้วยเอาไปอีกตัวนี้มีอาวุธเดียวนะเปลี่ยนไม่ได้อย่าจิ้ม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 ขอเปลี่ยนบ้างมาใช้ไฟบ้างแล้วกันโอ้โหเยอะมากมารวมกันได้ป่ะได้ป่ะโอ้ยไอ้ข้างหลังนี่ชอบทิ่มจังเป็นไรฮะแม่จริงมาโซ่โอ้ยโซ่กันครึ่งหน้าเลยวะอย่ามาขัดคอมโบฉันนี่ทันตัวตูมไม่โดนในตัวหน้าเลยเอาใหม่ก็ได้โอ้ยเอาไปเอาไป
จุดไฟกันหน่อยปัดโถเอ้ยได้ดีให้ตายเถอะอะไรกันมาได้แค่นี้เองเหรอไม่มันต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้สิวางใจเถอะฟาวานโอ้ยตีไม่เลิกไอ้พวกข้างหลังโอ้โหทัดหนูไหลแล้วโดนใส่ก็ล่ะวาดเข้าไปศิลปะศิลปะก็คือระเบิดคุ้นๆนะเอ้ยอ้าวโอเคฝากด้วยนะแล้วเรายังอยู่ตรงนี้อยู่แง่อยู่แล้วคิดว่าข้าเป็นใครไม่ทราบก็ให้คุ้มสิคุ้มสาล่ำเลยว่าเป็นนักวางกลยุทธ์ที่เก่งที่สุดจบอยู่แค่นี้มันก็ไม่ได้เรื่องกันนะพอดีโอ้ยใครมันขัดนักหนาวะโอ้ยอะไรวะไหนไอ้ตัวขัดไหนไอ้ตัวขัดอย่าพึ่งเอาไปยกชุดขายเป็นแพ็คเย้โอ้โหยืนนิ่งเลยนะไม่สนใจศิลปะกันหน่อยหรอโอเคตรงโน้นอยู่นานแล้วตรงเนี้ยไม่ไปสักทีโอ้ยเอาอย่าพึ่งยิงคอมโบครับทีเดียวครับเกือบพันโอ้ยยิงไม่เลิกยังไม่ตายเหรอโอเคสุดยอดมันเยอะแบบตะใจมากครับใช้ได้เป็นอีกเกมที่มีตัวละครให้ฆ่าเยอะมากหนึ่งในหลายๆเกมที่ผมเคยเล่นมาเกมนี้ก็เป็นอันดับท็อปนะครับที่มีตัวละครให้เล่นค่าเยอะมากครับมันจะมีเกมอะไรนะไอ้เกมที่เล่นใน PS4 อ่ะพวกบาซาร่าเงี้ยพวกบาซาร่ามันตลกไม่ค่อยทันนะเพราะว่า PS4 เขาโหลดค่อนข้างไม่ได้ตัวละครเยอะขนาดนี้หมายถึงพวกทหารนะ จบละเดี๋ยวดิยังไม่สะใจเลยโหยแอร์กับซีนเนี้ยเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากถ้ามาถึงที่นี่คงจะไม่เป็นไรแล้วนั่นเหรอพิจารณาจากระยะทางจากลุสิทาเนียลุสิทาเนียโจมตีแต่รูปแบบที่เอ็กบาตานาเอ็กคาบาน่าถึงประตูเอ็กบาคาน่าจะแข็งแกร่งถ้าไม่สามารถทำลายด้วยลูกศรเพลิงหรือกำลังได้ถึงอย่างนั้นการป้องกันก็ยังไม่แข็งแกร่งพอถ้าเช่นนั้นสิ่งที่เจ้าหมายถึงมันจะมาจากด้านไหนกันล่ะแต่จะเป็นไปได้ยังไงกันมันเป็นไปได้หากข้าเป็นแม่ทัพของกองทัพลูซิทาเนียแล้วก็ข้าจะเปิดประตูไม่ใช่ด้วยธนูคำสอนดาบแต่เป็นเพียงคำพูดเหรอทั้งหมดที่ข้าต้องการคือการสนับสนุนจากภายในไม่มีใครในเอสบาน่าน่าจะช่วยเหลือกองทัพลูซิทาเนียนี่นะจริงด้วยยังมีพวกทาสอยู่นี่นะนี่นะครับตามสนองภายใต้พระเจ้าของยันเบามนุษย์ทุกคนนั้นเท่าเทียมใครก็ตามที่ช่วยเหลือลูซิทาเนียจะได้อิสระเช่นเดียวกันความร่ำรวยและความมั่งคั่งหาเป็นทาสไม่ควรมีอยู่บนโลกโค่นล้มผู้กดขี่ลุกขึ้นสู้เท่าเทียม
อิสระนะเปิดประตูอิสระเป็นของเรามาเฮ้ยป้องประตูด้วยชีวิตไปไปพวกแกจะพวกฉันต่างใครที่มันบังอาจแตะต้องประตูว่ามันจะหลุดจากบาร์กาชอบถ้าพวกทาสแล้วท่านสบายใจขึ้นไงมันไม่ใช่ทาสแล้วมันเป็นกบฏดูนั่นกาชาบถึงท่านจะฆ่ากบฏไป10คนแต่จะทำให้มีกบฏเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนนับพันนี่เป็นสูงไฟในกองเพลิงลาดน้ำมันจงฟังกับพวกนอกศาสนานอกศาสนาที่มุดอยู่ในกำแพงที่ไม่กลัวต่อพระเจ้าข้าคือผู้รับใช้พระเจ้าเพียงคนเดียวของยันบาโอหัวหน้านักบวชผู้ลงทันของพระเจ้านามว่าบอดันชิ้นตามแปลกมากข้าจะใช้คนนอกศาสนาศาสนาคนนี้แสดงให้เจ้าเห็นถึงเจตนาของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ข้าซะสิข้าต้องไปอยู่กับพระเจ้าของพวกแกข้าขอไปลงนรกยังจะดีสักกว่าดูตามันหลังจากนั้นข้าจะไปเฝ้าดูพระเจ้าของพวกแกและอาณาจักรของพวกแกถูกกลืนกินด้วยการสังหารด้วยวิธีที่โหดร้ายของแกแกระวังไอ้หน้าไอ้ดูสกปรกชาวเอ็ดบาทาร่าช่วยยิงธนูลงมาที่ข้าทีแต่ถูกทรมานโดยคนป่าพวกรู้สิทานเนี่ยข้าขอตายด้วยลูกธนูของพวกพ้องยังจะดีสักกว่าระยะขนาดนี้ธนูที่ไหนจะมาถ้าคิดถึงศักดิ์ศรีและเกียรติของข้าก็ข้าซะสิอะไรล่ะมันยิงมาจากกำแพงอย่างนั้นเหรอตัวละครเอกอีกตัวนึงครับผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วนำตัวชายคนนั้นมาค่ะใครจะตบรางวัลให้เขาแม่สูงส่งจริงๆนะแม่คุณเจ้าน่ะมีนามว่าอะไรกีฟข้าชื่อกีฟท่านราชินีกีฟเป็นนักดนตรีแผนจรพระเจ้าค่ะเครื่องดนตรีเป่าฟูนกวีและนักไล่ลำมาที่นี่คงต้องทำอะไรมากกว่านี้ใช้อาวุธก็ธนูหอกดาบฝีมือข้าคงจะเหนือกว่าทหารของท่านข้าได้เห็นความสามารถในการยิงธนูของเจ้าแล้วข้าต้องขอบคุณที่ช่วยชาปูผู้จงรักภักดีให้พ้นจากความทรมานถ้าอย่างนั้นข้าคงไม่ถูกข้อหาฆ่าคนสินะดีเลยข้าเชื่อว่าความเฉลียวฉลาดของเจ้าอยากจะทำงานให้ข้าหน่อยไหมเดี๋ยวรู้สึกได้ถึงดาบและชุดก่อนจากข้างหลังมานั่นเลยน่ารำคาญจริงๆหากมีเหตุผลและค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลและหากมีโอกาสสำเร็จข้าเองก็ยอมรับ มันขึ้นอยู่กับการรอดของอาณาจักรครับมันก็เท่านั้นนะเราจะได้รับรางวัลอย่างงามเพราะนี่คือประสงค์ของราชินีตาฮาเมเนตท่านราชินีเหรอสายโอถูกต้องข้าต้องการให้เจ้าใช้เส้นทางลับเพื่อพาราชินีหลบหนีออกไปจากปราสาทอ๋อแล้วได้เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวดิเฮ้ยมีทหารด้วยเดี๋ยวหยุดก่อนโอเคพาร์ทนี้ผมขอจบที่นี่ก่อนกันนะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วไปเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายอย่าลืมเปิดซับตอนที่สู้กันด้วยนะ